You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. ทะเลจีนใต้ระอุจีนสั่งเคลื่อนเรือติดอาวุธขนาดใหญ่ปักหลักในน่านน้ำฟิลิปปินส์ขณะที่ฟิลิปปินส์จับมือกับญี่ปุ่นให้ส่งทหารเข้ามาในประเทศพร้อมด้วยชาติอื่นๆที่ยื่นมือเข้ามาหวังสกัดอำนาจพญามังกรเกมแห่งอำนาจและภูมิรัฐศาสตร์นี้จะเดินไปในทิศทางไหนมาร่วมติดตามสถานการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน World Story กับผมนพรุษสงวนจังวงครับวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ออกมารายงานนะครับว่าจีนได้ส่งเรือยามฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเข้ามาในทะเลจีนใต้และท่อสมออยู่ที่บริเวณสันดอนซาบีนาแถวหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งบริเวณตรงนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้โดยฟิลิปปินส์จะเรียกน่านน้ำแถบนี้ว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกครับเดี๋ยวผมพามารู้จักกับเรือลำนี้ก่อนนะครับสรรพคุณมันจัดว่าไม่ธรรมดาเลยเรือลำนี้มีชื่อว่า CCG-5901 ครับเป็นเรือยามฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนและของโลกเลยทีเดียวมีระวางขับน้ำหรือก็คือน้ำหนัก 12,000 ตันยาว165เมตรนี่ใหญ่กว่าเรือรบชั้นอลินเบิร์กในกองทัพเรือของสหรัฐซะอีกนะครับปฏิบัติการได้ไกล 10,000 ถึง 15,000 ไมล์ด้วยความเร็วถึง25นอตหรือ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรื่องอาวุธก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยครับบนเรือลำนี้ติดตั้งปืนแบบ HPJ-26 ขนาด76มิลลิเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับเรือยามฝั่งและยังมีปืนเสริมขนาด30มิลลิเมตรอีก2กระบอกพร้อมด้วยปืนต่อต้านอากาศยานเฮลิคอปเตอร์โดรนหรือโดรนใต้น้ำอีกหลายลำและด้วยขนาดอันใหญ่โตบวกกับสรรพคุณขนาดนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งฉายาให้มันเลยนะครับว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือมอนสเตอร์ซึ่งจีนก็ใช้มันแล่นไปแล่นมาในพื้นที่พิพาทแถบนี้อยู่บ่อยครั้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังอำนาจของจีนในทะเลจีนใต้ครับพลเรือจัตวาเจทาเรล่าโคศกหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ได้โพสต์ลงบน X เมื่อวันที่5กรกฎาคมนะครับโดยบอกว่าฟิลิปปินส์ได้มีการตรวจพบและติดตามความเคลื่อนไหวของเรือลำนี้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Dark Vessel Detection ของแคนาดานะครับติดตามมาแล้วหลายวันโดยพบว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมเรือได้แล่นออกจากเกาะไหหนานแล้วแวะไปตามจุดต่างๆก่อนจะมาท่อสมอที่สันดอนซาบีนาและอยู่ห่างไปประมาณ800หลานะครับจากเรือเทเรซาแม็กบานัวซึ่งเป็นเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์ที่เฝ้าระวังอยู่ตรงนั้นและวันถัดมาพลจัตวาเทเรล่าก็แถลงกับสื่อครับโดยบอกว่าฟิลิปปินส์ได้วิทยุโต้ตอบไปแล้วแต่ถูกจีนเมินเฉยและนี่เป็นการข่มขู่จากหน่วยยามฝั่งของจีนซึ่งฟิลิปปินส์จะไม่ถอยและก็จะไม่ยอมถูกข่มเหงด้วย China Coast Guard Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel PRP Teresa Magbanua MRRV 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. พอฟิลิปปินส์ออกมาพูดแบบนี้ใช่ไหมครับจีนก็สวนกลับแบบทันควันเลยครับลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับโดยบอกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่อาณาเขตของฟิลิปปินส์และสิ่งที่จีนทำจีนปฏิบัติตามกฎหมายเชียงมิงเจ้า是中国南沙群岛的一部分不是菲律宾的专属经济区中方的军警舰船在เชียงมิงเจ้า附近海域巡航执法符合中国国内法和包括联合国海洋法公约在内的国际法ต้องบอกว่าเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นครับเพราะว่าทะเลแห่งนี้มีความสำคัญอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพื้นที่ขนาด 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรแห่งนี้นะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลเลยครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ำมันไปจนถึงเป็นแหล่งประมงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศจีน
พราะว่าน้ำมันกว่า 80% ที่จีนใช้ในประเทศซึ่งต้องถูกขนใส่เรือจากตะวันออกกลางจะต้องแล่นผ่านเส้นทางในทะเลจีนใต้ถ้าหากเส้นทางตรงนี้ถูกปิดกั้นหรือมีใครมาครอบครองอาจจะทำให้จีนเจอกับปัญหาใหญ่ด้านพลังงานได้เลยทีเดียวครับจีนอ้างกรรมสิทธิ์ของตัวเองเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้มาตลอดนะครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าแผนที่เส้นประ9เส้นแผนที่อันนี้จีนริเริ่มทำขึ้นมาในช่วงยุคที่ยังเป็นสาธารณรัฐภายใต้การปกครองของพรรคก๊กบินตั๋งนะครับและจีนก็อ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่ามีการสำรวจและยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่แถบนี้มานานมากแล้วพอเป็นแบบนี้ปัญหาก็เกิดสิครับเพราะว่าจีนไม่ใช่ชาติเดียวที่อยู่ในภูมิภาคนี้ยังมีอีกหลายชาติครับที่อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามบรูไนมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งต่างก็ไม่พอใจครับเพราะว่าเส้นปะ9เส้นของจีนมันลากห่างออกจากชายฝั่งมาถึง 2,000 กิโลเมตรกินพื้นที่ 90% ของทะเลจีนใต้ทั้งทะเลซึ่งเส้นปะ9เส้นที่จีนใช้มันไปทับซ้อนกับอาณาเขตทางทะเลและก็เขตเศรษฐกิจจำเพาะของหลายประเทศนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าประเทศเหล่านี้ก็ต้องไม่พอใจครับที่จีนขีดเส้นมาทับที่ของตัวเองจริงๆเรื่องนี้มันก็มีความซับซ้อนและย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจีนเป็นหนึ่งในชาติภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982โดยจีนให้สัตยาบันไปเมื่อปี1996ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีการวางหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลไว้อย่างชัดเจนครับโดยให้ระยะ12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของประเทศนั้นๆและแต่ละประเทศสามารถมีเขตเศรษฐกิจจำเพาะเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ระยะไม่เกิน200ไมล์ทะเลหรือ370กิโลเมตรแต่เส้นประ9เส้นของจีนนี่เรียกได้ว่าเกินข้อกำหนดไปเยอะเลยทีเดียวครับและจีนก็ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้นะครับเช่นการไปสร้างฐานทัพทางทหารลานบินหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆบนเกาะไปจนถึงการห้ามเรือประมงจากชาติอื่นเข้าไปทำการประมงในพื้นที่พิพาทในบรรดาชาติที่มีความขัดแย้งกับจีนในเรื่องนี้ฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาบ่อยและหนักที่สุดครับเคยถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วนะครับโดยเมื่อปี2013ฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องจีนต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์นะครับและปี2016ศาลก็มีคำตัดสินออกมาครับโดยบอกว่าจีนไม่สามารถอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ได้และการกระทำต่างๆของจีนถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์แต่อย่างไรก็ตามศาลแห่งนี้ไม่มีสิทธิ์ในการบังคับให้จีนทำตามคำตัดสินนะครับรวมถึงจีนเองก็ไม่ได้ให้การยอมรับอำนาจของศาลแห่งนี้อยู่แล้วด้วยและยังคงเดินหน้าอ้างกรรมสิทธิ์ต่อไปครับแต่ก็ใช่ว่าจะปิดประตูตายไม่ยอมคุยกันดีๆนะครับเพราะจีนก็มีความพยายามเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศคู่ขัดแย้งอยู่แต่เรื่องนี้ก็จะแปรผันไปตามรัฐบาลของแต่ละประเทศในช่วงเวลานั้นๆอีกทีครับถ้ามีรัฐบาลที่เป็นสายประนีประนอมหรือมีนโยบายเข้าหาจีนก็จะคุยกันง่ายหน่อยแต่ถ้าได้รัฐบาลสายแข็งกร้าวก็จะคุยกันยากนิดนึงครับรวมไปถึงอาจมีการปะทะไปจนถึงการดึงชาติอื่นๆจากภายนอกเข้ามาช่วยคานอำนาจกับจีนในเรื่องนี้ด้วยนับตั้งแต่ที่ฟิลิปปินส์ได้ผู้นำคนใหม่คือประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ความสัมพันธ์กับจีนก็ค่อนข้างตกต่ำลงนะครับมีรายงานการปะทะกันในทะเลจีนใต้ระหว่าง2ประเทศนี้อยู่บ่อยครั้งและฟิลิปปินส์ในยุคของมาร์กอสจูเนียร์ก็มีความพยายามในการแสวงหาความร่วมมือกับชาติมหาอำนาจอื่นๆเพื่อให้มาช่วยคานอิทธิพลจากจีนอีกครั้งครับล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับฟิลิปปินส์ได้ลงนามในข้อตกลงด้านกลาโหมกับประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่า Reciprocal Access Agreement หรือข้อตกลง RAA ครับข้อตกลงฉบับนี้จะเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายสามารถส่งทหารและอาวุธไปฝึกซ้อมหรือปฏิบัติการในดินแดนของกันและกันได้นะครับซึ่งจะช่วยให้ความร่วมมือทางด้านการทหารระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟนมากขึ้นโดยญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนอยู่เหมือนกันครับเรื่องหมู่เกาะในทะเลตะวันออกและญี่ปุ่นก็ได้ลงนามในข้อตกลง RAA กับประเทศอื่นๆด้วยครับอย่างสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
ส่วนฟิลิปปินส์ที่เพิ่งจะจับมือกับญี่ปุ่นไปหมาดๆก็มีข้อตกลงทางทหารกับสหรัฐและออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่นานผมเคยรายงานไปครับว่าสหรัฐได้ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางในฟิลิปปินส์หลังจากที่2ประเทศมีการซ้อมรบร่วมกันและนอกจากนี้เมื่อปี2023ฟิลิปปินส์ก็อนุญาตให้สหรัฐสามารถเข้ามาใช้งานฐานทัพในประเทศเพิ่มได้อีก4แห่งด้วยแต่ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะร่วมมือกับสหรัฐญี่ปุ่นและอีกหลายชาติในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังเดินหมากพยายามพูดคุยกับจีนไปด้วยนะครับเพื่อลดความตึงเครียดและการเผชิญหน้าลงโดยล่าสุดวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานครับว่าจีนและฟิลิปปินส์สามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องการส่งกำลังบำรุงให้กำลังพลของฟิลิปปินส์ที่ประจำการอยู่บนซากเรือรบเซียร่ามาเรที่เกยตื้นอยู่บนสันดอนโทมัสแห่งที่2ซึ่งบริเวณนั้นเป็นพื้นที่พิพาทอีกจุดหนึ่งระหว่าง2ประเทศครับโดยจีนจะอนุญาตให้ฟิลิปปินส์เข้าไปส่งเสบียงให้กำลังพลบนเรือลำนี้ได้แต่ห้ามการส่งพวกวัสดุก่อสร้างห้ามซ่อมแซมหรือสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเด็ดขาดและจีนก็เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนซากเรือลำนี้ออกไปจากพื้นที่พิพาทซึ่งแน่นอนครับว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วในเรื่องนี้และจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองแน่นอนแม้จะมีข้อตกลงกับจีนก็ตามจะเห็นได้ว่าเวลานี้เอเชียแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เป็นจุดที่มีความเปราะบางและสุ่มเสี่ยงจะลุกลามบานปลายมากครับอิทธิพลของจีนเพิ่มขึ้นทุกขณะหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและสหรัฐเฝ้ามองการเติบโตของจีนอย่างไม่สบายใจจนต้องหันมาจับมือกันแน่นหวังผนึกกำลังช่วยกันต้านทานและการเดินหมากตัวต่อไปในทะเลจีนใต้จะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรต้องรอติดตามครับถ้าคุณชอบเรื่องราวของพวกเราใน World Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ PPTV ออนไลน์ด้วยนะครับ